สวัสดีครับเดีวราระตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำฝนฟ้าพยากรณ์กับผมปฏิพัทธ์ปิละโรดทางยูทูบปฏิพัทธ์ลาบทีวีกับวันนี้11กันยายน2 5 6 3ครับมาพร้อมกับการจับตาพายุหมุนเขตบร้อนลูกที่12ของปี2563ครับที่ล่าสุดนั้นพบสัญญาณการก,ก,ก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกและทางด้านตะวันออกของทะเลฟิฟลิปปินส์นะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวกลายเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงกลายเป็นพายุดีเพรสชันและกลายเป็น พายุโซนร้อนทั้ง2ลูกนี้นะครับหลูกมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นไปเหนือเกาะลูซอนนะครับหลังจากนั้นจะถูกความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกดต่าลงให้อยู่ในพื้นที่ทางด้านตอนกลางของทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นชายฝั่งของเวียดนามรวมถึงพื้นที่ลาวและประเทศไทยครับซึ่งหากเป็นพายุโซนร้อนก็จะได้รับการตั้งชื่อน,นะครับว่าพายุโหนกอินครับแปลว่าเรืองแสงท้องฟ้าสีแดงนะครับเกิดขึ้นในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิต ทตกกับเกาหลีเป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้จากแบบจำลองส่ประกาศของ ECMWF g s f ของเงยอรมนีรวมถึงแบบจำลองส่ประกาศของกรมุตุนิยมทิยาคาดการณ์นะครับว่าการเกิดพายุนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่19ถึง20 กันยายนี้นะครับโดยเฉพาะการเกิดขึ้นในช่วงของครึ่งหลังเดือนกันยายนรับก็มีแนวโน้มและก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ทางด้านภาคอีสานรวมถึงพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและก็พื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกนะครับมีแนวโน้มที่จะได้ฝนมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับเพราะว่าเวลานี้หลายพื้นที่กําลังขาดแคลนน้ำนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งหลายคนหวังนะครับว่าจะเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงของฤดูแล้งโดยเฉพาะเวลานี้พื้นที่ทางด้าน ภาคเหนือตอนบนยังต้องการปริมาณน,น้ําอีกเป็นปริมาณที่มากอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับที่ยังรองรับน้ําได้อีกเป็นปริมาณที่มากเช่นเดียวกับพื้นที่ทางด้านภาคอีสานภาคกลางหลายแห่งยังคงเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งแต่ว่าการเกิดฝนในรอบนี้มีการคาดการณ์นะครับว่าอิทธิพลของพายุท,ที่จะเคลื่อนเข้ามานั้นจะทําให้เกิดปริมาณน,น้าในพื้นที่ของทางด้านภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างและก็พื้นที่ของทางด้านภาคกลางนะครับในช่วงก่อนที่พายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งจะดึงลม สะสมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมซาเวสให้มีกําลังแรงขึ้นเพื่อไปหล่อเลี้ยงตัวของพายุนะครับหมายความว่าจะทําให้พื้นที่ประเทศไทยเกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกครับแล้วก็พื้นที่ทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานทางด้านตะวันออกครับก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ครับในช่วงที่พายุเคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วในช่วงของประมาณวันที่21นะครับ,บร<ม>ก็จะเข้าสู่พื้นที่ของลาวครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนเข้ามา สู่พื้นที่ของประเทศไทยคาดการณ์กันนะครับว่าจะเข้าสู่พื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่เคยเป็นเส้นทางของพายุเดิมๆนะครับรวมถึงพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนอย่างจังหวัดน่านด้วยนี่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำโยมลุ่มน้ำน่านที่ยังคงเสี่ยงเกิดอุทกภยัยเกิดขึ้นได้อยู่แต่ว่าในรอบนี้นะครับเรายังมีเวลาที่จะสามารถเตรียมตัวได้อีกกว่า1ส ดาด้วยการก่อนที่พายุนั้นจะเคลื่อนเข้ามาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็เตรียมความพร้อมรับมือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นทางน้ําผ่านยิ่งต้องระมัดระวังและเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งดินน้าหลบฟ้าพยากรณ์ก็จะนําข้อมูลมาอัปเดตให้ติดตามเป็นระยะคุณผู้ชมสามารถที่จะกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะเตือนซึ่งเราก็จะอัปคลิปและเกาะติดเส้นทางของพายุลูกนี้ซึ่งเป็นความหวังของประชาชนในพื้นที่ทางด้านภาคอี และพื้นที่ที่ยังคงขาดแคลนน้ําอยู่นะครับ กลับมาสภาพอากาศในปัจจุบันกันบ้างร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมและมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ลงประจําฤดูฝนนั้นก็ยังเป็นความหวังที่จะก่อให้เกิดฝนในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับหลังจากที่หลายพื้นที่เวลานี้ยังต้องการน้ําอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วง1-2ถึงวันนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่าร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนั้นจะพาดผ่านอยู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่12-15ถึงกันยายนนะครับก็ทําให้เกิดฝนตกต่อเนื่องเช่นเดีย เกี่ยวกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางด้านฝั่งอันดามันและพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็จะทําให้เกิดฝนตกในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกและพื้นที่ของภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะในช่วง 1- 2ถึงวันนี้พื้นที่ภาคใต้จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงที่มีฝนตกเพราะว่าคลื่นลมจะแรงมากกว่า2เมตรนะครับหากดูจากการคาดการณ์การเกิดฝนในช่วง1-2ถึงวันนี้ครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดฝนใน ไล่กันที่พื้นที่ภาคเหนือกันก่อนเชียงใหม่ชงรายพยาวแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับ พื้นที่ภาคกลางครับนคร,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีและราชบุรีครับเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครที่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคตะวันออกมีเมฆมากฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งในปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนตกหนักบางแห่งสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทล,ลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ ฝั่งอันดามันฝนตกหนักบางแหง่งระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับย้ำนะครับว่าในพื้นที่ที่มีฝนตกนั้นขึ้นลมจะมีความสูงมากกว่า3เมตรครับทั้งหมดนี้คือดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ไทยทิพัดรัฐทีวีครับคุณผู้ชมสามารถที่จะกดกระดิ่งเพื่อเตือนการรับชมได้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ